อยากรู้ความเป็นจริงเหรอในความเป็นจริงแล้วฉันจะเรียนจบคณะนิติศาสตร์มหาลัยชื่อดังทำงานข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเงินเดือนสูงชลุดติดฝาเพดานบ้านก่อนที่จะเกษียณในตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วลากลับบ้านเกิดส่วนเท่ากระดูกก็จะไปโปรยแถวทะเลญี่ปุ่นไงล่ะเหี้ยเอ้ยกูขึ้นรถไฟผิดขบวนมันหน้าไม่ทันไรก็ปล่อยแล้วนักเอกกูมีอะไรให้ช่วยไหมครับนั่นคนหรือผีจูออนไปกูไปนั่นนะเรื่องราวของมิซึมิจังสาวน้อยช่างฝันแห่งชนบทที่เข้ามาเรียนเมืองกรุงแต่มาวันแรกก็ดันไปตกหนุ่มโซคิ้วอย่างโซสึเกะมาซะงั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไงไปชมในสรุปกันเลยค่ะเปิดมาที่อพาร์ตเมนต์ของนางเอกมิซึมิจังกำลังคุยกับเพื่อนอยู่และเพื่อนเธอก็บอกว่าเธอเป็นความภูมิใจของหมู่บ้านนะก่อนที่จะตัดสายไปมิซึมิจังเลยหันมาแอบกับกล้องด้วยความมั่นหน้ามันกระโหลกและพูดว่าฉันอุวาคาระมิซึมิตั้งแต่วันนี้จะเป็นนักเรียนม.ปลายที่โตเกียวแล้วค่ะอุ้ยแกคือน้องน่ารักสดใสไม่ไหวอ่ะย้อนกลับไปที่บ้านเกิดนางเอกไม่นานมานี้เหล่าเพื่อนๆของเธอก็วิ่งมาส่งเธอที่สถานีรถไฟจะวิ่งทำไมวะส่วนมิซึมิก็บอกว่าเดี๋ยวหน้าร้อนจะกลับมานะทุกคนบอกลากันด้วยน้ำตาอย่างดีแต่นั้นก็เป็นแค่จินตนาการของชีนางเอกค่ะเนื่องจากบ้านนางเอกไม่มีรถไฟผ่านเลยก็ต้องนั่งรถไปในเมืองเท่านั้นเจ๋งเลยกะจะมีโมเมนต์แบบในซีรีส์หน่อยยืนทรงแบบนี้ก็ดีแล้วแหละไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวข้อเสื่อมไว้เพื่อนนางเอกก็ให้ของที่ระลึกเป็นกิฟต์หมีแพนด้านะคะซึ่งเธอก็ติดเอาไว้เหมือนกันเป็นแบบของที่ระลึกนึกถึงเพื่อนอย่างนี้หลังจากนั้นมิซึมินะคะก็เดินทางเข้าไปในเมืองด้วยรถส่วนตัวก็ฉากก็จะทำให้เราเห็นตัวละครแบบซีเครตว่ามีใครบ้างอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนนางเอกในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้เวลาและวารีไม่เคยรอใครในที่สุดก็ถึงวันเปิดเทอมนางเอกแล้วค่ะคือน้านางเอกก็คือแบบเครียดกังวลมากกลัวนางเอกไปไม่ถูกก็เน้นๆนะว่าสถานีที่ 3นะเพราะว่าไปกับนางเอกไม่ได้นะติดงานอย่างนี้นางเอกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงคันนะหนูแบบจัดการได้ไม่ต้องเป็นห่วงสบายหรือและขณะที่มิซึมิจังกำลังต่อคิวขึ้นรถไฟอยู่เธอก็คิดไปทั่วจินตนาการไปทั่วถึงอนาคตว่าเธอจะเรียนจบนิติศาสตร์มหาลัยชื่อดังงานเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเกษียณในตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้วกลับบ้านเกิดส่วนเท่ากระดูกก็จะไปโปรยในทะเลญี่ปุ่นน้องวางแผนถึงขนาดตายคิดดูแกตัดภาพมาที่หนุ่มน้อยอีกคนนึงนะคะเขาไม่ชื่อว่าโซสึเกะจากชุดนักเรียนแล้วน่าจะอยู่โรงเรียนเดียวกับนางเอกซึ่งโซสึเกะก็กำลังคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่โรงเรียนอยู่นะคะเพื่อนเขาบอกว่าถ้านายไม่รีบมาจะไม่ทันพิธีปฐมนิเทศนะโซสึเกะเลยตอบกลับไปว่าถ้าไม่ทันงั้นเขาไม่ไปแล้วกันกลับบ้านเลยตอนนี้แต่ทันใดนั้นเขาก็หันไปเห็นพลังงานนิเกทีฟฟอสที่ติดอยู่กับกำแพงใช่ค่ะนั่นคือน้องนางเอกของเรานั่นเองซึ่งเธอกำลังหลงทางอยู่มั่นใจไม่ทันไรก็ปล่อยแล้วนางเอกกูด้วยความที่ไอ้เต้าโซสึเกะเป็นหนุ่มหน้าตาดีมีน้ำใจก็เลยถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับแล้วดูสายตานางเอกมองโหอย่างผีจูออนสายตาคุณนั้นมันเกินไปเป็นใครใครก็เพ่นเลยค่ะจังหวะนี้ด้วยความที่ไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้ารุ่นเดียวกันเลยนางเอกเลยประมาทจัดแต่ความที่ลนลานสุดขีดก็เลยตะโกนออกไปว่าฉันจะต้องไปโรงเรียนยังไงคะพระเอกชะงักไปสักระยะหนึ่งก่อนที่เขาจะบอกว่าอ้าวหลงงั้นเหรอฉันก็ไปสายเหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันไหมเถอะไอ้เต้าพ่อพระน่ารักจริงๆมาที่พิธีปฐมนิเทศครูก็กำลังพูดอยู่นะคะในขณะที่นักเรียนทุกคนสับประงกกันไปหมดแล้วเฮ้ยน่าเบื่อว่ะพูดอะไรนักหนาวะมาที่พระเอกนางเอกซึ่งตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟนะคะพระเอกนี่พยายามชวนนางเอกคุยนะคะแต่ว่านางเอกก็ทำท่ากังวลไม่ยอมคุยกับพระเอกใจก็คิดไปแล้วว่าตอนเย็นวันนี้พ่อแม่ต้องโทรมาถามเรื่องพิธีปฐมนิเทศแน่เลยแล้วเราจะทำยังไงดีหรือว่าเราจะโกหกไปเนี่ยแต่ระหว่างที่นางเอกกำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่นะคะพระเอกก็ถามขึ้นมาว่าจะทำหน้าโลกแตกบนนั้นสิมันก็แค่พิธีปฐมนิเทศไม่ใช่เหรอด้วยความรนลานนะคะนางเอกก็เลยตะโกนกลับไปว่าถึงมันจะไม่สำคัญกับนายแต่มันสำคัญกับฉันมากนะขึ้นเสียงปุ๊บก็รู้สึกผิดปั๊บแต่พอจะหันไปขอโทษก็ดูเหมือนพระเอกจะไม่โกรธอะไรนะคะนางเอกเนี่ยอย่างน้อยพอลงจากสถานีพระเอกก็หันมาบอกนางเอกว่าถ้าเราเดินไปจากสถานีถึงโรงเรียนก็น่าจะใช้เวลา10นาทีแต่ว่าเธอรีบไม่ใช่หรองั้นเราวิ่งกันเถอะนะไอคนชวนวิ่งมึงก็ชิวๆนะคะแต่อีกคนวิ่งตามนี่แหละหอบเหมียนหมาเลยระหว่างที่วิ่งนะคะนางเอกก็คิดว่าไม่น่าไปเหวี่ยงใส่คนดีแบบเขาเลยน่าอายชะมัดแต่จู่ๆก็ล้มลงนะคะหน้าซบกับพื้นเลยพระเอกก็ถามว่าเป็นอะไรไหมแต่ด้วยสปิริตค่ะโอ้โหนางลุกขึ้นค่ะแล้วก็ถอดรองเท้าแล้ววิ่งนำหน้าพระเอกไปเลยค่ะพระเอกเรานี่ถึงกับอึ้งไปเลยหลังจากนั้นซาสึเกะก็วิ่งตามนะคะแล้วจู่ๆเขาก็ยิ้มออกมาเหลือไอ้เต้าจะชอบเขาแล้วนะ ในที่สุดทั้งสองคนก็มาถึงโรงเรียนนะคะโดยอีกคนหอบเล็กน้อยส่วนอีกคนจะหัวใจวายตายให้ได้โอ้ยหน้าน้องนี่เอามาทำเป็นมีมได้ทุกช็อตเลยจริงๆพอมาถึงนะคะครูก็เป็นห่วงใหญ่เลยโดยเฉพาะนางเอกด้วยสปิริตนะคะนางเอกก็บอกว่าไหวอยู่แล้วค่ะครูและฉากนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าทำไมนางเอกถึงรีบมาโรงเรียนนะคะนั่นก็เพราะเธอเป็นตัวแทนนักเรียนใหม่ในการกล่าวสุนทรพจน์นั่นเองพอไปถึงก็ล้วงหาโพยใหญ่เลยนะคะอ้าวโพยไม่มีลืมไว้ในกระเป๋าด้วยความที่นางท่องเซียนเหมือนเรียนมาเป็นล้านครั้งนางเอกจึงตั้งสติสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะกล่าวสุนทรพจน์ออกมาอย่างคล่องแคล่วเล่นเอาพระเอกปากฉีกยิ้มถึงรูหูเลยนะคะแหมประทับใจมากเลยสิพนมแต่ด้านนางเอกนะคะคอมเมนต์ตาจนผอเหงื่อตกเลยค่ะสายตาคู่นั้นมันเกินไปจริงๆพูดจบรู้สึกโล่งได้ไม่ทันไรก็รู้สึกว่าของเสียกำลังพุ่งออกมาทางปากนางเอกนี่วิ่งเลยนะคะครูถามเป็นอะไรไหมนางเอกเดี๋ยวถอยไปค่ะถอยไปแต่ไม่ทันแล้วนะคะเสื้อตัวใหม่ของครูโดนละเลงด้วยงานศิลปะชิ้นเอกไปซะแล้วเสื้อตัวใหม่ด้วยสงสารครูมากเลยพระเอกเนี่ยถึงกับกั้นขำไม่ไหวเลยในจินตนาการแล้วมิซึมิคิดว่าพอกล่าวสุนทรพจน์เสร็จก็จะมีเพื่อนมาพูดคุยแลกเบอร์โทรแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่มีใครพูดกับนางเอกเลยค่ะจนกระทั่งพระเอกเดินเข้ามาในห้องและทักทายนางเอกนะคะโอ้นางเอกนี่มองพระเอกเป็นพระเจ้าเลยค่ะแบบเป็นรุ่นพี่เป็ดนี้น่ารักแต่พระเอกยังขอเบอร์นางเอกเรียบร้อยทำให้ผู้หญิงด้านหลังหันมาทักทายแล้วก็ขอเบอร์นางเอกบ้างเหมือนกันพร้อมกับแนะนำตัวว่าเธอชื่อเอกาชิระมิกะในห้องพร้อมกับชุดใหม่และแนะนำตัวว่าครูชื่อฮานาโซโนะซากุระเป็นครูประจำชั้นห้อง3นะคะซึ่งต่อไปเราจะเรียกครูว่าครูซากุระนะคะกลับบ้านไปนางเอกก็เมาท์มอยกับเพื่อนนะคะว่าเธอเนี่ยประสบความสำเร็จเกินคาดเลยสำหรับวันนี้เพื่อนก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีเพื่อนใหม่หรือเปล่านางเอกก็ขิงกลับไปเลยนะคะว่าได้คุยทั้งสองคนแน่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงน่ารักนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ใจดีมากๆเลยเพื่อนนางเอกนี่หวีดใหญ่เลยนะคะบอกเลยว่าเหมือนฉันมากอ้ายหวีดพระเอกพอวางสายเสร็จคุณน้าก็เรียกไปกินข้าวนะคะโอ้โหอาหารน่ากินมากเลยไม่เกรงใจคนตัดเลยตัดตอนกลางคืนด้วยเนี่ยตัดมาที่คุณเพื่อนที่แวะมาหาครอบครัวของมิซึมิแล้วก็บอกกับครอบครัวนางเอกว่านางเอกนี่หลงสถานีรถไฟจนเกือบไปสายแน่หัวเราะกันแบบโอ้แต่ละคนนี่รักนางเอกจริงๆส่วนซาสึเกะนะคะก็มากินข้าวกับเพื่อนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาเกือบไปโรงเรียนไม่ทันแต่ว่าก็ไปทันเพราะว่ามีคนพาไปนะคะทันแบบฉิวเฉียดเลยแหละเขานึกภาพนางเอกวันนี้ก่อนที่จะยิ้มออกมาแหมยิ้มไม่หุบเลยนะคะพระเอกเราเนี่ยจนเพื่อนสงสัยว่าเอ๊ะนายมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยพระเอกก็ยิ้มนะคะก่อนจะเดินออกมาทำเพื่อนงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยแต่ภาพมาที่มิซึมิเธอเนี่ยนอนไม่หลับเลยพลิกตัวไปพลิกตัวมาก็แล้วก็เลยขึ้นมาอ่านหนังสือจนหลับฟุบคาเตียงไปพอตื่นมาเธอน้าก็บอกว่าสวัสดีจ้าแต่ดูหน้านางเอกกูซะก่อนโอ้ยน่ากลัวชิบหายเลยเป็นยังไงบ้างคะกับอนิเมะเรื่องใหม่เรื่องสคิดแอนด์โลเฟอร์สำหรับเราคิดว่ามันเป็นอนิเมะเลิฟคอมเมดี้ที่น่ารักฟีลกู๊ดมากๆเลยค่ะหากทุกคนชอบการสรุปคลิปอนิเมะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อนิเมะคัทเละและช่องในคัทไลฟ์แฟมิลี่ด้วยนะคะหากมีเรื่องที่ต้องการให้สรุปหรือมีข้อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ